ได้มางานวันธรรมชัยบ้างโอ้สาธุพวกเราคงจะได้ฟังโอวาทที่คุณครูเมล็กหลวงพ่อทัตตะชิโอนะท่านอ่านให้ฟังเนาะหลวงน้าก็ฟังไปด้วยเออท่านพูดถึงการบวชของท่านเนี่ยบวชนะเผลอแป๊บเดียวเองก็ผ่านไปหลายสิบปีแล้วไม่มีวันไหนเลยที่เกิดความเบื่อในสมณะเพศเพราะว่าการบวชของท่านนั้นบวชอย่างมีเป้าหมายพวกเรายังคงจำกันได้นะว่าท่านให้โอวาทแบบนี้แล้วก็ดูมโนปฏิทานของหลวงพ่อตั้งแต่ตอนก่อนบวชโอ้เป็นมโนปฏิทานที่หลวงน้าอ่านกี่ครั้งก็ซาบซึ้งแล้วถ้าอ่านออกเสียงนั้นอ่านชักไม่ค่อยจบมันมีอะไรมาจุกที่คอหอยก่อนทุกทีเลยแต่วันนี้จะลองทำใจกล้าอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอยากฟังไหมอยากครับมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยณผาดำอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อปี2520นี่ท่านเพิ่งบวชมาได้ไม่กี่พรรษาเนาะ 8-9 พรรษาท่านว่าถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์จะขอปักธงรบอสิงอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพลีชีพนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบจะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะอยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำทำเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายสาธุขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์เทอญสาธุโอ้เป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนเลยเคยได้ยินเหมือนกันนะแต่นั่นมาจากทางสายมหายานแต่ก็ไม่มีรูปประทับอะไรชัดเจนเท่าไหร่แต่นี่หลวงพ่อเราชัดๆเลยแล้ววันนี้ก็สามารถอ่านจนจบได้คนอ่านนี่เก่งเพราะตอนที่ไปปฏิบัติธรรมท่านแล้วท่านประคับประคองเราให้อยู่ในเพศสมณะได้เนี่ยก็คือตอนปีพุทธศักราช2517ตอนนั้นเกิดข่าวลือผิดเกี่ยวกับตัวหลวงพ่อคือตอนนั้นไปอยู่ทุดงที่ไล่ยมเสริมที่เมืองกาญจนบุรีช่วงเดือนเมษายนนี่แหละปกติอยู่ทุดงอยู่ปริวาสด้วยอยู่ทุดงด้วยรวมประมาณ20วันก็จะไปเดินเช้าๆก็จะทำกิจวัตรคือไปบิณฑบาตก็เป็นสายต่างๆหลวงพ่อไปในสายริมแม่น้ำท่านชอบริมแม่น้ำเดินแล้วทรายมันสะอาดมันเนียนเท้าเวลาเดินแล้วสบายเท้ามันเย็นก็เดินไปเรื่อยๆผ่านสวนต้นไม้ร่มรื่น
อีกด้านนึงก็จะเป็นแม่น้ำแควน้อยเดินไปถึงตลาดแล้วก็อ้อมรับบิณฑบาตเสร็จก็กลับมาอ้อมมาอีกทางหนึ่งแล้วก็ผ่านสวนจนมาถึงที่อยู่ปริวาสและอยู่ทุดงไปบินอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 วันก็มีข่าวลือมามีคนในตลาดเขาลือกันแล้วก็มาถามโยมเสริมป้ามีพระฝรั่งมาอยู่ปริวาสที่ไร่ของป้าเหรอโยมเสริมก็งงพระฝรั่งที่ไหนบอกไม่มีมีแต่พระไทยทั้งนั้นน่ะเขาบอกมีองค์นึงอ่ะสูงๆขาวๆผ่องๆสว่างๆนั่นแหละป้าถึงบอกอ๋อท่านธรรมชโยตอนนั้นหลวงพ่อท่านขาวสูงขาวแล้วก็สว่างสวยมากเลยผ่องใสมากจนชาวบ้านก็ไปลือว่าเป็นพระฝรั่งแต่หลังหน้านี่ตัวดำมั้งเขามองไม่เห็นก็เดินตามมาเรื่อยๆนั่นเป็นการข่าวลือครั้งแรกเนาะแล้วก็แปลกอีกเหมือนกันที่หลวงพ่อเองเนี่ยมีอายตนะดึงดูดกับเด็กพวกเด็กกันเด็กซนพวกซื่อๆไร้เดียงสาพวกเนี้ยดึงดูดกันดีจังเลยแล้วหลวงพ่อก็เอาอยู่ด้วยเพราะต้องรู้ว่าตอนนั้นเด็กวัดแต่ละคนไม่ธรรมดามีบางคนนะอายุแค่11 12เท่านั้นติดยาแต่ก็ไปที่สวนไปติดตามหลวงเตี่ยหลวงพ่อหลวงลุงไปอยู่ด้วยก็ตามไปคนที่มีจิตใจเขาเรียกอินโนเซนต์นะใสซื่อบริสุทธิ์อะไรพวกนี้จะดึงดูดกันท่านเด็กๆพวกนี้จะชอบหลวงพ่อธรรมชโยเวลาไปบิณฑบาตท่านจะเดินคอยหิ้วปิ่นโตตามหลังสะพายย่ามตามหลังแล้วสายนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสัก10รูปได้7 8รูปส่วนอีกสายนึงที่เข้าไปทางถนนอีกด้านนอกมันจะผ่านถนนลูกลังผ่านตัวเมืองข้างนอกเลยตรงนี้นี่ไม่ได้ไปเพราะว่าฝ่าเท้าของเรานี่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าเดินแบบนั้นท่าจะไม่ไหวหินลูกลังมันคมเคยเดินอยู่ครั้งหนึ่งพระที่ท่านนำขบวนบิณฑบาตเดินไปเนี่ยท่านเดินจำอ้าวเลยไอ้เรากระย่องกระแย่งกระย่องกระแย่งสององค์อยู่ล้างท้ายเพราะมันเจ็บเดินจำแบบนั้นไม่ไหวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปบิณฑบาตสายนั้นแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยไม่เอาอีกแล้วเข็ดตอนที่บิณฑบาตไปตอนนั้นพวกเด็กๆก็จะมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อบางทีนี่นะเด็กเนี่ยตอนก่อนที่หลวงพ่อจะไปเนี่ยพระที่เอาเด็กๆลูกศิษย์ไปก่อนนั้นน่ะอยู่ก่อนแล้วหลายวันหลวงพ่อกับหลวงน้านี่ไปที่หลังตามไปที่หลังเด็กมันจะเล่นกันเสียงเจี้ยวดังเลยนะขณะที่พระกำลังนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างรอบเช้ารอบสายรอบบ่ายรอบเย็นรอบค่ำคราวนี้พระอาจารย์หลวงปู่หลวงลุงหลวงเตี่ยท่านนั่งอยู่ทั้งนั้นก็จะสบายใจเอ่ยเด็กมันยังอยู่ยังแต่ก็ลุกขึ้นมาถือไม่เลียวเป็นข้างๆกันดุให้เด็กเงียบๆหน่อยบางทีเด็กมันปีนอยู่บนต้นไม้เพราะที่นั่นมีต้นมะม่วงต้นมะขามอะไรพวกนี้เด็กมันชอบคราวนี้มีอยู่ตอนที่หลวงพ่อไปสักพักนึงเนี่ยเสียงเด็กมันเงียบไปเลยนะไม่มีเสียงเจียวจ้าวเลยเอาละสิหลวงลุงหลวงเตี่ยนั่งไม่ติดเพราะว่าเด็กเนี่ยเกรงว่าเด็กจะไปเล่นน้ำ
แล้วก็จมน้ำแล้วน้ำที่นั่นเขาว่านะดุซะด้วยกลางคืนแบบนี้บางทีกลางคืนคืนดีก็จะมีเสียงอะไรต่ออะไรพวกนี้แปลกๆเขาหวยหัวออกมาแบบนั้นน่ะนี่เขาลือกันเนาะจนกระทั่งเราไปนั่งแผ่เมตตานั่นแหละเออแบ่งบุญให้แผ่เมตตาให้เสียงนั้นเงียบไปแบบนั้นคราวนี้เด็กก็กลัวว่าเด็กจะไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำแล้วจะลูกเอาเด็กที่ไหนไปใช้คืนพ่อแม่เขาล่ะก็เลยต้องตามหาเอ๊ไปอยู่ต้นไม้ไหนไปดูแน่ริมแม่น้ำก็ไม่เห็นแต่แปลกใจว่ามาถึงเห็นที่ใต้ต้นไม้มีพระอยู่สองรูปนั่งอยู่บนยกเป็นเนินนะคล้ายๆเป็นที่จำวัดแล้วแขวนกดเอาไว้ที่ยกเป็นเนินเพราะว่าเวลาฝนตกมานี่นะน้ำจะได้ไม่ท่วมที่จำวัดท่านไปเห็นเออเด็กนั่งอยู่ข้างหน้านั่งกันอยู่ตอนนั้น4คนแต่ความจริงตอนนั้นมีอยู่ประมาณ7คนนะมานั่งแล้ว4คนนั่งกันนั่งเงียบเลยอีก3คนหาเพื่อนเล่นไม่ได้มันก็เลยไปเขี่ยเดินโต๊ะเตะโต๊ะเตะไปและแถวๆนั้นน่ะแต่ไม่กล้าส่งเสียงเพราะรุ่นนี้เขานั่งกันรุ่นใหญ่หน่อยก็นั่งกัน4คนนั่งเงียบเลยหลวงเตี่ยหลวงลุงหลวงพ่อท่านก็เลยสบายใจกลับไปว่าลูกๆเขาไม่ได้ไปไหนมานั่งสมาธิแต่ก็แปลกใจนะไอ้ลิงธโมนแถวนี้นะขอโทษนะใช้คำนั้นนะเขาใช้คำนั้นไอ้ลิงธโมนเนี่ยมันนั่งได้นะแล้วนั่งได้ดีด้วยจนกระทั่งต่อมาก็ทยอยมานั่งนั่งจนครบหมดอ่ะ7คนนั่งสมาธิกันหมดเลยแล้วนั่งได้ดีด้วยแล้วเด็กเวลานั่งเข้าถึงธรรมะนี่นะเขาเหมือนผู้ใหญ่แล้วใจของเขาสู้มากเลยตอนนั้นมีพายุฝนคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆพายุลมแรงๆไอ้หมาฮ้อนอะไรแบบนี้มาแรงๆแบบนี้แหละเขานั่งนอกกฎนะหลวงพ่อก็ลองบอกอ้าวทำอะไรเล่นหน่อยเป็นฌานกีฬาให้ฝนไปโอ้โหมันมืดมาเลยนะแล้วก็ไปลมแรงมากเลยแต่ปรากฏว่ามันโดนหางๆเปียกมาหลอกมาแหลกไอ้เราก็นั่งอยู่บนนั้นแล้วบงกดลงบอกให้เขาเข้ามาข้างในจะได้ไม่โดนฝนเต็มๆเด็กนะอายุแค่9ขวบ10ขวบไม่ยอมลุกไม่ยอมจะนั่งเอาชนะให้ได้จะเกณฑ์ฝนไปที่อื่นให้ได้แบบนั้นนะโอ้ใจถึงจริงๆแหละแต่จะเป็นแบบนี้อันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆท่านเองแต่ว่าตอนนี้เด็กพวกนั้นโตเป็นหนุ่มสาวมีอายุกันกลางคนไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันก็ประมาณกี่ปีละ45ปีแล้วเนาะไม่ใช่เกือบ50ปีมาแล้วเสร็จแล้วท่านก็มีอาจารย์ดึงดูดพวกเด็กๆแบบนี้เอาเด็กอยู่ตอนคืนแบบนี้นะเวลาจำวัดแบบนี้เนี่ยเด็กอารมณ์เวลามันติดธรรมะนะมันไม่ง่วงมันก็จะเดินแล้วข้างในมันสว่างอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ไอ้เราก็จำวัดจะจำวัด3ทุ่มกลางมุกลางกฎละเตรียมจำวัดละเขาก็ถือตะเกียงมาด้อมด้อมมองมองก็ถามใครอ่ะผมครับเออรู้แล้วผมใครผมเองครับเออรู้แล้วผมเองใครแล้วมาบอกชื่อเออใช่ได้แล้วก็บอกว่ามาทำอะไรไม่ไปนอนผมมารักษาความปลอดภัยให้หลวงพ่อครับเออตอนนั้นเรียกหลวงพี่เนาะผมมารักษาความปลอดภัยหลวงพี่ครับโถไอ้เปียกเอ้ย เรานั่งนึกในใจนะแต่มันออกแสดงออกถึงใจที่บริสุทธิ์ของเขาเขาเป็นรักเป็นห่วงหลวงพ่ออยากจะให้ไม่ให้ใครอะไรมารบกวนหลวงพ่อเลยใจก็แบบนั้นนะน่าทึ่งมากเลยแล้วเรื่องของที่ไปสายบิณฑบาตตอนนั้นนะหลวงเตี่ยหลวงลุงก็บอกไปให้เด็กนะไล่ไปอีกสายหนึ่งไม่ให้มากระจุกเดียวกับสายเดียวกันเนี้ยแบ่งไปสายอื่นบ้างเด็กไม่ยอมไป
มันจะเดินสายเดียวกับหลวงพ่อธรรมชโยนี่แหละแล้วว่ามันเดินไปนี่นะมันก็พูดอะไรของมันไปเรื่อยนะเห็นพระเดินวิบากมาก็พูดไปเรื่อยเลยแม้ผมเห็นพระองค์พระในท้องของหลวงพี่องค์เนี้ยสว่างดีจังเลยพระอาจารย์ที่เดินในสายด้วยกันนี้นะกำลังเดินสบายๆนะตัวตั้งขึ้นมาเลยนะโอ้เด็กมันเห็นพระในท้องเราเว้ยนั่งไปปฏิบัติเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเดินผ่านไปหาผ่านไอ้หมาแม่ลูกอ่อนลูกหมากำลังดูดนมแม่อยู่มันก็พูดวนไปเรื่อยหมาตัวนี้นี่นะเมื่อก่อนอย่างงานเมื่อก่อนอย่างนี้แล้วมันทำนั่นทำนี่มาแล้วตอนนี้มันเกิดเป็นหมาอะไรเนาะว่าไปนู่นเลยนะเด็กมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเนาะแต่น่าฟังพระนี่นั่งฟังหูพึงเลยแล้วผ่านไปที่ไหนที่ไหนเวลาผ่านต้นไม้อะไรแต่อะไรพวกนี้โอ้ลูกคาเทวาเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปเรื่อยอีกเหมือนกันนี่เด็กเวลาได้ธรรมะแล้วเนี่ยเขาอินโนเซนต์อ่ะเขาใสๆซื่อๆแบบนั้นอ่ะแม้แต่ว่าหลวงพ่อเองเนี่ยท่านชอบชีวิตบรรพชิตมากแล้วก็อยากจะปลูกฝังเด็กๆให้รักในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจะเห็นนะเด็กๆที่มารับหลวงพ่อตอนสมัยหลวงพ่อท่านยังมาอยู่ที่หน้าห้องนะตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันสมัยเรือนทองบ้านคุณยายสมัยนั้นจนทั้งมาที่ห้องแก้วสารพัดนึกเนี่ยครั้งเนี่ยเด็กจะมาต้อนรับหลวงพ่อก็จะถามเรื่อยนะเราเกิดมาทำไมจ๊ะอะไรแบบเนี้ยเด็กก็จะตอบไงเด็กเขารู้เป้าหมายในการเกิดมาทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงรู้เป้าหมายการเกิดมาตั้งแต่เด็กพวกเรารู้กันไหมรู้ครับเราเกิดทำไมมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับอ๋อรู้แต่พิธีกรอยู่คนเดียวเนาะคนอื่นไม่รู้เลยใช่ไหมรู้อ้าวรู้ไหมรู้อ้าวงั้นพร้อมก่อนเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับเทวดาจะได้ยินเล่เสียงแผ่วๆคล้ายๆไม่มั่นใจอย่างนั้นนะว่าเราเกิดมาทำไมเนาะเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งหรือเปล่าเนาะเสียงมันรู้สึกไม่หนักแน่นเลยนะอย่าแพ้เด็กเนาะเอาใหม่เราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานสวยงามสร้างดีมากเลยคือหลวงน้ากลัวว่าพวกเราจะหลับก็เลยหาเรื่องให้พวกเราตะโกนดังๆจะได้หายง่วงแล้วหลวงพ่อถามพวกเด็กผู้ชายตอบเองนะโตขึ้นใครจะบวชบ้างในนี้มีไหมเด็กๆตอบว่าไงได้ยินไหมโตขึ้นใครจะบวชบ้างเด็กผู้ชายยกมือขึ้นเลยผมจะบวชตลอดชีวิตครับปลูกฝังตั้งแต่เด็กอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบ10ขวบอยู่แถวเนี้ยว่าอยากจะบวชตลอดชีวิตแล้วคำประกาศที่อยากจะบวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยถวายแก่พุทธศาสนาเนี่ยเพิ่งได้ยินนะคนอื่นก็บวชแต่เขาไม่กล้าประกาศแบบนี้แต่หลวงพ่อธรรมชโยนท่านประกาศแล้วมาคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตตาชิโวก็ประกาศมาด้วยแต่ละคนที่มาหลายรูปประกาศเลยบวชตลอดชีวิตซึ่งหายยากแล้วก็การบวชนี่นะอันนี้เนี่ยท่านบอกเอาไว้ว่าเวลาบวชแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองนะมาห่มเฉยๆนะแต่บวชมาแล้วเนี่ยเวลาคลองผ้ากาสาวพัดต้องทำกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมีศีล227ข้อเนี่ยให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วถ้าการบวชนั้นจะได้บุญกุศลนะต้องเป็นที่พึ่งให้ศาสนาได้ด้วย
ม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งพระศาสนาอย่างเดียวอุดมการแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยการศึกษาและการปฏิบัติจนกระทั่งรู้ซึ้งถึงคุณค่าของพุทธธรรมดังนั้นที่ท่านกล่าวว่าอำนาจพุทธธรรมนั้นยิ่งใหญ่ลึกซึ้งจนทำให้เกิดความตั้งใจอันมั่นคงว่าจะสละชีวิตนี้แก่พระพุทธศาสนาครองผ้ากาสาวพัสตราบสิ้นอายุไขยิ่งใหญ่นะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องบวชเฉพาะเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองเดี๋ยวขอผ้าชุดสุดท้ายที่หลวงพ่อประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาผ้ากาสาวพัดนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านให้ความสำคัญมากๆเลยตั้งแต่สมัยอยู่วัดปากน้ำยังไม่ได้ย้ายมาสร้างยังไม่ได้ย้ายมาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมหรือมาเป็นวัดพระธรรมกายปัจจุบันนี้เนี่ยผ้าสบงเก่าๆจีวรเก่าๆแบบนี้ไม่ได้ใช้แล้วขาดแล้วเนี่ยท่านไม่ให้ทำเป็นผ้าขี้ริ้วเลยนะจะต้องมีวิธีการจัดการให้ถูกต้องไม่ให้เป็นการเหยียบย่ำผ้ากาสาวพัดเพราะว่าไม่ว่าผ้าจะเก่าหรือขาดยังไงก็ตามก็ยังมีความเป็นผ้ากาสาวพัดอยู่เพราะฉะนั้นผ้าขี้ริ้วใช้เป็นผ้าสบงเก่าๆขาดๆไม่ได้ท่านห้ามเลยจะใช้กันนู่นอ่ะผ้าขนหนูเก่าๆเอาไปทำหรือว่าเป็นผ้าเช็ดเท้าก็เอาทำไป
ต่ไม่ให้ใช้ผ้าสบงเก่าๆอันนี้ท่านถือมากพ่อหลวงนาจำได้ครั้งหนึ่งท่านเคยเห็นแล้วบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องท่านไม่ให้ทำแล้วตอนนี้เราดูข่าวนะคนปลอมตัวบวชและอาศัยผ้ากาสาวพัดนะมาคุมตัวมาห่มตัวแล้วประพฤติไม่งามเลยเป็นการทำลายศรัทธาของญาติโยมแล้วก็เป็นการทำลายพระศาสนาด้วยนะโอ้วิบากกรรมร้ายแรงมากเลยในพระไตรปิฎกก็บอกไว้เยอะแยะแล้วเอาไปห่มของทั้งตัวเองไม่มีศีลอะศีลห้ายังไม่มีเลยไปคลุมตัวมันนะตายไปแล้วเนี่ยมันเหมือนผ้าที่เป็นเพลิงอะไฟนรกคุมตัวตลอดเวลาเราโดนไฟนิดเดียวเองแค่5 วินาทีเราก็ทรมานแย่อันนี้มันคุมตัวไปเป็นร้อยล้านปียาวนานมากเขายังไม่เห็นภัยนี่ถ้าหากว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันยังมีอยู่นะคงจะมีคนได้ความรู้ตรงนี้ไปเยอะแล้วก็ไม่กล้ามาใช้ผ้าปลอมบวชหรือมาข่มตัวคุมตัวโดยไม่สมควรแม้แต่บางคนนี่นะถือว่าเป็นการแสดงเป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรพวกนี้เป็นตลกเอาผ้าเหลืองมาห่มแล้วแสดงตลกอะไรแบบนั้นนะหลวงพ่อท่านไม่ยอมนะท่านห้ามเลยกับคนที่อยู่ทางนี้แล้วก็ชี้ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าแบบนี้ไม่ควรแบบนี้ไม่ถูกต้องนั้นการให้ความเคารพในผ้ากาสาวพัดเนี่ยหลวงพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยแล้วเนื่องจากที่หลวงพ่อเองเนี่ยสนิทกับคุณยายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงของเราจะเอากิริยาหรือว่าจริยวัตรของคุณยายเอามาโดยไม่รู้ตัวหรือจะรู้ตัวก็ไม่รู้นะถ้าเราจะสังเกตคนรุ่นเก่าๆจะตอนที่จะเห็นหลวงพ่ออยู่นะเคยสังเกตไหมว่าเวลาหลวงพ่อนั่นท่านนั่งเก้าอี้ใครเคยเห็นหลวงพ่อนั่งไขว่ห้างบ้างเคยเห็นไหมไม่มีเพราะคุณยายเนี่ยเวลาท่านนั่งคุณยายมีสองท่าไม่นั่งขัดสมาธิก็นั่งสมาธินั่งขัดสมาธิก็นั่งพับเพียบสองท่านี้ถ้านั่งเก้าอี้คุณยายก็นั่งธรรมดาธรรมดาไอ้ที่นั่งไขว่ห้างคุณยายไม่ทำเลยหลวงพ่อธรรมะก็เหมือนกันถ้าท่านนั่งเก้าอี้นั่งไหว้เท้าท่านจะไม่นั่งไขว่ห้างอันนี้เป็นกิริยาอันหนึ่งที่หลวงนาสังเกตเห็นตอนที่อยู่ใกล้กับท่านแล้วพวกเราจะลองนำไปปฏิบัติดูบ้างก็ได้เพราะหลวงนาก็ทำแบบนั้นเหมือนกันปกติก็ไม่นั่งไขว่ห้างแล้วก็เห็นพวกเราหลายคนนี้นะก็ไม่นั่งไขว่ห้างก็เป็นกิริยาที่หลวงนาว่าน่าดูนะน่าชมแต่ว่าทางตะวันตกก็เห็นเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องปกติสำหรับวันนี้หลวงนาเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่โดยปรบเมื่อวานเนี่ยเป็นวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อท่านปฏิบัติธรรมเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดเสร็จแล้วก็มีญาติโยมพวกเรามากันเยอะด้วยความระลึกถึงท่านคิดถึงท่านเราอยากจะเหมือนกับท่านอยู่ใกล้ๆบางคนมาไม่ได้ก็จะส่งข้อความไปถึงว่าไม่ว่าหลวงพ่อจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะเขาก็จะขออยู่ข้างหลวงพ่อตามหลวงพ่อไปไม่เปลี่ยนแปลงบางคนก็เขียนว่า53พรรษาหลวงพ่อธรรมชโยลูกคนนี้กลับมาถึงหลวงพ่อเมื่อปีนี้จำปีได้เลยนะที่พบหลวงพ่อ1 ในล้านลูกของหลวงพ่อที่กลับมาสู่หมู่คณะลูกจะอยู่เคียงข้างหลวงพ่อจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุแล้วไม่ใช่คนเดียวเป็นแบบนี้แทบทั้งนั้นเลย
ก็ส่งข้อความกันมาแบบนี้ด้วยความระลึกถึงพ่อของเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนถ้านึกถึงพ่อนึกถึงหลวงพ่อเราแล้วอย่าทิ้งเส้นทางการสร้างบุญสร้างบารมีพวกเราเก่าโดยสรุปง่ายๆถ้าทั่วไปก็ให้ทานกฐินพระปาถวายสังฆทานกีฬานาเภสัชว่าไปรักษาศีลศีล5ศีล8ก็รักษาไปแต่ข้อสำคัญคือสมาธิต้องทำใจหยุดใจนิ่งถ้ารักที่จะไปกับหลวงพ่อกับคุณยายกับหลวงปู่กับหมู่คณะพยายามทำใจหยุดใจนิ่งให้ได้เพราะนั่นจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ของใจเราก็ขอฝากโอวาทของหลวงพ่อคร่าวๆไว้เท่านี้นะสา